สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหายไปหลายวันเลยเนาะวันนี้เนี่ยก็ได้มาแปลเพลงของ Halsey นะฮะในอัลบั้มใหม่ของนาง Manic ชื่อเพลงว่า I Hate Everybody นะครับเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดในอัลบั้มนี้แหละคือจริงๆถ้านอกเหนือจากที่เป็นซิงเกิลนะเราก็มีชอบอยู่2เพลงอ่ะคือมี I Hate Everybody กับ 3AM ที่ชอบอยู่2เพลงอ่ะนะแต่พวกที่เป็นซิงเกิลก็คือชอบเกือบหมดเนาะยกเว้น Clementine เพลงเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อเพลงกันเลยละกันนะฮะเพลงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเราเองก็คิดว่าคงแปลผิดอ่ะแต่ก็มาช่วยกันตีความหน่อยละกันนะฮะโอเคมาI'm my own biggest enemy Yeah, all my empathy's a disaster I'm my own biggest enemy Yeah, all my empathy's a disaster มีคำจับยากเนาะเริ่มจากคำแรกก่อนละกันนะครับคำว่า empathy เนี่ยมันแปลว่าการที่เรามีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เชิงเห็นใจสิเราแค่เข้าใจเขาอะเราไม่ได้ไปสงสารเขาไม่ได้ไปแบบว่าไปทำอะไรให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงเราแค่เข้าใจเฉยๆนั่นคือการเอมพาธีนะครับส่วนคำว่า disaster เนี่ย disaster หมายถึงหายนะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่า am my own biggest enemy คือฉันเนี่ยเป็นศัตรูที่แบบ biggest อะที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองก็เลยจะแปลว่าฉันเป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่า all my empathies are disaster ก็คือเพราะด้วยความที่เราไปเข้าใจคนอื่นมากเกินไปอ่ะมันเลยกลายเป็นหายนะกับตัวฉันเองนะฮะ feeling something like a scaly thing wrapped too tightly around my own master feeling something like a scaly thing wrapped too tightly around my own masterตรงนี้ก็มีคำแปลกๆเราไม่ค่อยเข้าใจบรรทัดนี้ประโยคนี้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมี scaly thing scaly มันหมายถึงอะไรที่เป็นเกล็ดแบบเกล็ดปลาฮะหรือแบบสะเก็ดแผลอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า scaly thing ตรงนี้ใช้สะเก็ดหรือเกล็ดอะไรสักอย่างไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วมันมา wrapped too tightlyแรปแปลว่าห่อหุ้มนะฮะแบบเวลาที่เราเอาไอ้แรปอะแรปห่ออาหารนั่นจริงๆก็เขียนอย่างนี้นะครับ WRAP แบบนี้แล้วก็ too tightly tight เนี่ยมันแปลว่าแน่นหรือแปลว่าคับนะฮะเวลาที่เราบอกว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันแน่นมันคับเนี่ยอย่าใช้คำว่า fit นะฮะอันนั้นเป็นคำที่เราใช้กันผิดๆจริงๆต้องใช้คำว่า tight ที่แปลว่าคับหรือแน่นในขณะที่ fit เนี่ยมันแปลว่าอะไรที่มันพอดีหรือเหมาะสมนะครับแล้วก็ตรงนี้มีต่อว่า round my own master แบบ round ตรงนี้ย่อมาจาก around นะครับรอบๆ master ของฉันเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงนี้ master หมายความว่ายังไงแต่เราคิดว่าคงหมายถึงตัวนางเองเฉยๆอะนะครับก็ถ้าแปลรวมๆก็จะแปลว่ารู้สึกเหมือนมีสะเก็ดหรือเกล็ดอะไรสักอย่างเนี่ยมันห่อหุ้มชั้นแน่นมากๆเลยรอบๆตัวชั้นนะครับจากท่อนที่แล้วนั่นเองมันน่าจะต่อกันที่แบบว่าพอเข้าใจคนอื่นมากเกินไปเนี่ยก็เลยรู้สึกอึดอัดมากๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันMy friends are getting bored of me Saying I fell in love with a stranger My friends are getting bored of me Saying I fell in love with a stranger อันนี้ก็คือบอกเพื่อนๆเนี่ย Getting bored of me เบื่อฉันแล้วอะเริ่มเบื่อฉันแล้วเพราะพวกเขาบอกว่า Saying I fell in love with a stranger เพราะฉันเนี่ยชอบไปตกหลุมรักกับ stranger หรือคนแปลกหน้านะฮะมันจะมีเพลงของนางที่ร้องกับลอเรนจากวง Fifth Harmony ด้วยอ่ะที่ชื่อเพลง Strangers นะฮะก็น่าจะแบบเป็นการ reference ถึงเพลงนั้นเฉยๆแหละแต่แบบอันนี้ก็คือเพื่อนบอกเธอนี่ชอบไปตกหลุมรักคนแบบไปเรื่อยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็มักจะผิดหวังละมั้งเพื่อนก็เลยเบื่อ I don't know what they all think of me but in reality I don't know what they all think of me but in reality I don't evenก็ I don't even know what they think of me ก็แบบประมาณว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าพวกเขาคิดยังไงกับฉันแต่ in reality คือความเป็นจริงนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือ I don't even ฉันไม่แม้แต่จะจุดอันนี้ก็คือต้องต่อกับประโยคถัดไปนะครับเรามาดูต่อก่อน Remember anything but thinking you're the one ก็เมื่อกี้บอกว่าไม่รู้ว่าพวกเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆจะคิดยังไงกับฉันหรอกนะแต่ความเป็นจริงคือฉันเนี่ยจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำจำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็คิดแค่ว่าเธอเนี่ยคือแบบเป็นคนเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวในใจเธอณตอนนั้นน่ะที่บอกว่าชอบตกหลุมรักคนแปลกหน้าก็คือไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ฉันก็รู้สึกณตอนนั้นว่าก็ฉันรักของฉันน่ะไม่ได้ไงน่าจะประมาณนั้นนะฮะ
And I can force a future like it's nothing. And I can force a future like it's nothing. ตรงนี้เราก็ไม่มั่นใจอีกประโยคหนึ่งนะฮะคำว่า force เนี่ยมันหมายถึงการบังคับหรือการควบคุมอะไรสักอย่างต้องเป็นการบังคับมากกว่าในที่นี้เขา force a future ก็คือควบคุมอนาคตของเขาเหมือนแบบ it's nothing แบบเอ้ยก็แค่ง่ายๆแบบไม่มีอะไรเลยแค่ชิวๆก็เลยไม่มั่นใจว่าบังคับอนาคตยังไงวะเออเราไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจท่อนนี้เลยนะฮะถ้าเทียบกับท่อนที่แล้วที่บอกว่าคือจำอะไรไม่ได้พอคิดว่ายังไงเธอก็เป็นคนเดียวที่ฉันรักและฉันก็คุมตัวเองได้คุมอนาคตได้เหรอช่างมันตรงนี้ใครรู้ก็ช่วยมาบอกกันด้วยนะฮะเราไม่รู้จริงๆอ่ะเราไม่เข้าใจจริงๆท่อนนี้เราไม่ว่าเรือเพลงก็ไม่น่าจะผิดด้วยนะเราดูมาหลายเว็บก็อย่างนี้แล้วฟังแล้วมันก็ออกมาเป็น Force of Future อย่างที่เราฟังอ่ะก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่มาดูท่อนรู้กันดีกว่า So I'll just hate everybody เพราะงั้นฉันก็เลยเกลียดทุกคนไปซะเลยเพราะแบบเมื่อกี้เพื่อนก็บอกว่าเบื่อฉันที่ฉันชอบไปตกหลุมรักกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเจ๊ก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆก็เกลียดทุกคนแม่งไปเลยเออง่ายดี Well then why can't I go home without somebody Well then why can't I go home without somebody ก็งั้นแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเกลียดทุกคนใช่ไหมครับแต่ทำไมอ่ะทำไมฉันถึงไม่สามารถกลับบ้านโดยไม่มีใครสักคนอยู่ข้างๆได้เลยตรงนี้งงไหมงงเอาใหม่นะเราสามารถเราตัดน็อตก่อนเราตัดน็อตกับ without ออกไปก่อนเพราะมันขัดแย้งกันเองคือถ้าใช้แปลแบบนี้ก็คือมันมีเหมือนไม่สองตัวใช่ไหมไม่สามารถกับไม่มีใครสักคนเออตัดไม่ออกไปก่อนก็จะกลายเป็นว่าคือเรากลับบ้านเนี่ยโดยต้องมีคนอื่นกลับไปด้วยเสมอทำไมฉันถึงทำไมฉันถึงกลับบ้านโดยที่แบบว่าคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนกลับด้วยเสมอทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าเกลียดทุกคนนะRealy, I could fall in love with anybody who don't want me. And really, I could fall in love with anybody who don't want me. เฮ้ยท่อนนี้เป็นท่อนที่เราชอบมากเลยอะนะฮะเขาบอกว่าเอาจริงๆนะ I could fall in love ฉันสามารถตกหลุมรัก with anybody กับใครก็ได้ who don't want me ที่ไม่ต้องการฉันเอองงไหมคือเราชอบไปตกหลุมรักคนที่ไม่ได้ต้องการเราไปตกหลุมรักคนที่ไม่ได้รักเราก็เป็นสัจธรรมหรือเปล่าแต่เป็นคนที่เราชอบมากเลยเพราะว่าเป็นบ่อย So I just keep saying I hate everybody So I just keep saying I hate everybody ก็ด้วยความที่เมื่อกี้บอกว่าชอบไปตกหลุมรักคนที่ไม่รักเราใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าเอาแต่บอกว่า I hate everybody ฉันเกลียดทุกคนเลยนะครับ But maybe I don't แต่บางทีนะฉันก็คงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆหรอกเออคือมันแค่รู้สึกแบบผิดหวังที่แบบไปตกหลุมรักคนที่ไม่ได้รักเราอ่ะเออก็เลยพร่ำบอกว่าเฮ้ยฉันเกลียดทุกคนน่ะไม่รักใครแล้วแต่ในลึกๆในใจจริงๆอ่ะไอ้ที่เราพูดออกไปแบบนั้นมันก็เกิดจากเพราะความผิดหวังไงเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรอกเราเกลียดใครทุกคนไม่ได้จริงๆหรอกนะฮะเดี๋ยวเพลงก็ประมาณนี้มาดูท่อนต่อไปนะครับI know I've got a tendency to exaggerate what I'm seeing. I know I've got a tendency to exaggerate what I'm seeing. ตรงนี้มีคำยากๆอีกแล้วนะครับคำแรกก่อน tendency เนี่ยแปลว่าแนวโน้มนะครับต่อมาคำว่า exaggerate หมายถึงการพูดเกินจริงเหมือนพูดเว่อร์นั่นเองนะฮะภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าพูดเว่อร์ไอ้คำว่าเว่อร์เนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งที่เราตั้งใจจะพูดว่ามันโอเวอร์แต่จริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า exaggerate คำนี้นะฮะตรงนี้เขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าฉันเนี่ยชอบหรือมีแนวโน้มที่จะพูดอะไรเกินจริงจากสิ่งที่ฉันเห็นจาก what I'm seeing And I know that it's unfair of me to make a memory out of a feeling And I know that it's unfair of me to make a memory out of a feeling และฉันรู้ว่ามันไม่แฟร์เลยอันแฟร์นะครับกับตัวฉันเองที่เราสร้างความทรงจำ memory แปลว่าความทรงจำนะครับที่ชอบสร้างความทรงจำจากความรู้สึกตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงที่เราสร้างความทรงจำจากความรู้สึกและความทรงจำจากความรู้สึกนี่คืออะไรนะครับเรามาดูท่อนต่อไปก่อน It's cause I notice every single thing that's ever happening in the moment
It's 'cause I notice every single thing that's ever happening in the moment.มันก็เพราะว่า I notice นี่แปลว่าสังเกตนะฮะฉันสังเกตเห็นทุกๆสิ่งเลย every single thing คือจะพูดว่า everything ได้ไหมได้เราใช้ single ย้ำลงไปแบบทุกๆสิ่งจริงๆแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะ that's ever happening in the moment ที่มันเคยเกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นๆก็ถ้าเทียบกับท่อนที่แล้วที่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ชอบสร้างความทรงจำแต่ความรู้สึกนะเพราะว่าในณตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนเราสร้างความทรงจำแต่ทุกอย่างที่รอบตัวเราเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบตัวเองอย่างท่อนแรกที่บอก I'm my own biggest enemy ใช่ไหมฮะไม่ชอบที่ตัวเองแบบจำทุกอย่างจำทุกรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะครับI don't know why it's consuming me because honestly all I know is and I don't know why it's consuming me because honestly all I know is ตรงนี้ก็คือบอกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงคอนซูมฉันคอนซูมแปลว่าการบริโภคนะฮะหรือการกินตรงนี้ก็เหมือนบอกว่าไอความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันกัดกินฉันฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมากัดกินฉันอยู่แบบนี้เพราะเอาจริงๆนะคำว่า honestly เนี่ยแปลว่าเอาจริงๆนะหรือแบบว่าเอาตามตรงนะอะไรแบบเนี้ย all I know is เท่าที่ฉันรู้ก็คือว่าจุดๆๆมาดูท่อนต่อไปนะครับไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกมันทำให้ถึงกัดกินฉันเพราะ infatuation's observation with a causeมีแต่คำไม่ยากอีกแล้วอ่ะมาดูกัน infatuation หมายถึงความหลงไหลนะฮะส่วน observation หมายถึงการแบบคอยเฝ้ามองสอดส่องประมาณนั้นนะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่า infatuation เนี่ยความหลงไหลมันคือการเฝ้ามองแบบที่มี cause ก็คือเหตุจูงใจหรือว่ามีสาเหตุนะฮะ none of it is love so while I'm waiting for it but none of it is love soWhile I'm waiting for it แต่ไม่ว่าถ้าเป็นอันไหนก็ตามเนี่ย none of it เมื่อกี้ก็คือเรื่อง infatuation นะฮะไอเรื่องความหลงไหลทั้งหมดที่เราแบบไปหลงไหลไปคอยเฝ้ามองเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความรักเลยจริงๆดังนั้น while I'm waiting for it ระหว่างที่ฉันรอที่จะได้เจอความรักจริงๆฉันก็ขอที่จะ hate everybody ไปก่อนในท่อนต่อไปนะครับก็แอบงงๆนิดนึงเนาะเหลืออีก2ประโยคมาดูกันIf I could make you love me, maybe you could make me love me. If I could make you love me, maybe you could make me love me. หากฉันทำให้เธอรักฉันได้บางทีนะ you could make me love me. เธอก็อาจจะทำให้ฉันรักตัวฉันเองได้งงไหมก็คือแบบว่าถ้าเราไปทำให้คนอื่นรักเราได้อะบางทีอะเราอาจจะรักตัวเองได้รักตัวเองเป็นได้สักทีนะฮะเหมือนว่าก่อนหน้านี้แบบไม่รู้ว่ารักเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าทำให้คนอื่นมารักเราได้มันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองได้เหมือนกันนะ And if I can't make you love me then I'll just hate everybody And if I can't make you love me then I'll just hate everybody แต่ถ้าฉันทำให้เธอรักฉันไม่ได้งั้นฉันก็ขอเกลียดทุกคนไปเลยละกันดูเอาแต่ใจเนาะคือถ้าเกิดว่าทำให้คนอื่นมารักเราไม่ได้เราก็จะรักตัวเองไม่ได้เราก็เลยจะขอเกลียดทุกคนไปละกันนะฮะโอเคจบเพลงนี้แล้วถ้าให้สรุปนะฮะเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยเกลียดคนอื่นก็จริงแต่ในใจอ่ะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกมันอาจจะเกิดจากความผิดหวังต่างที่สั่งสมมาในอดีตนะฮะจนมาถึงปัจจุบันซึ่งในแต่ละท่อนมันก็จะมีแบบอธิบายความเป็นตัวนางพอสมควรเพลงนี้ฮาวซี่บอกว่าเป็นอัลบั้มทั้งอัลบั้มเลยเป็นเพลงอัลบั้มที่แบบพูดถึงตัวนางเยอะมากค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวของนางมากๆนะฮะดังนั้นบางคนก็เลยอาจจะแบบเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ตัวเราเองเราไม่เข้าใจหลายๆท่อนเลยเนาะเพราะงั้นถ้าใครรู้ก็ช่วยมาอธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์กันก็ได้นะฮะอันนี้ยอมรับเลยว่าเราไม่สามารถแบบเข้าใจได้ถ่องแท้จริงๆแต่ว่าเอ้ยมันก็มีคำศัพท์ยากที่เอาไปใช้ได้อย่าง infatuation เงี้ยความหลงไหลนะ exaggerate หรือ exaggeration คือการพูดเกินจริงอะไรแบบเนี้ยเราเคยใช้นะ exaggerate เนี่ยเราชอบเป็นคำที่ดูแบบเอ้ยอลังการดี นะฮะอ่ะก็ไว้มาม้ามอยเกี่ยวกับเพลงนี้กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก็ช่วงนี้มีเพลงออกใหม่อยู่พอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็น physical ของ Dua Lipa แล้วก็
Taylor Swift ก็ปล่อยเพลงใหม่ที่ใช้ประกอบMiss Americana ที่เป็นสารคดีของนางนะครับแล้วก็น่าจะมาไปแปล2เพลงนั้นแหละแล้วนี้น่าจะพรุ่งนี้อาจจะมาเลยก็ได้มั้งครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย